มไฟโออิวะโออิวะเธอเป็นหญิงสาวที่เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยและเธอเป็นคนที่สวยงามมากมีบรรดาผู้ชายมากมายมาหลงไหลเธอแต่เธอก็ไม่แลตามองใครเลยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้พบรักกับอีเอมอนซามูไรหนุ่มและเธอก็ได้ตกลงแต่งงานกับเขาโดยหารู้ไม่ว่าอีเอมอนหวังในทรัพย์สมบัติของเธอเท่านั้นแต่อยู่มาไม่นานโออิวะก็เกิดล้มป่วยและสามีของเธอก็ตามหมอมารักษาแต่อาการของโออิวะก็ไม่หายสักทีอีเอมอนเริ่มเบื่อที่จะต้องมาดูแลคนป่วยอย่างเธอวันหนึ่งอีเอมอนได้พบรักกับสาวคนใหม่เป็นลูกเศรษฐีในเมืองเขาจึงได้วางแผนกับพ่อของผู้หญิงคนใหม่โดยเอายาพิษแบบอ่อนๆให้โออิวะกินทุกวันโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยยาพิษก็ค่อยๆทำให้ร่างกายเธออ่อนแอลงและทำให้ใบหน้าของเธอเป็นแผลโดยการกระทำของสามีเธอเองในตอนนั้นเธอก็กำลังตั้งครรภ์เวลาผ่านไปสามีเธอเห็นว่าเธอไม่ตายสักทีจึงหาเรื่องที่จะฆ่าเธอและวันต่อมาสามีของเธอก็พาผู้หญิงคนใหม่มาที่บ้านโออิวะก็แปลกใจเลยแอบดูที่ประตูข้างบ้านจึงเห็นภาพบาดตาบาดใจเธอก็ค่ำควรวญออกมาว่าเจ้าทรยศข้าทันใดนั้นอีเอมอนก็ใช้ดาบฟันไปที่ร่างของเธอโออิวะตายอย่างอนาถและทรมานสามีของเธอก็แต่งเรื่องขึ้นว่าเธอมีชู้กับคนใช้ในบ้านจึงฆ่าคนใช้ทิ้งอีกคนและผูกศพของทั้งสองติดกับประตูแล้วนำไปทิ้งแม่น้ำและเขาก็แต่งงานใหม่หลังจากนั้นไม่กี่วันอีเอมอนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นเขาจึงจุดตะเกียงแล้วเดินไปที่ต้นเสียงเขาเห็นภาพโออิวะติดกับประตูเขาเตลิดอย่างสุดขีดพยายามใช้ดาบฟันล่างโออิวะและดาบนั้นก็ฟันไปถูกเมียใหม่ตายอย่างสยดสยองเขาก็วิ่งไปบ้านพ่อตาระหว่างทางโคมไฟก็กลายเป็นหน้าคนรับใช้และหน้าของโออิวะเขาก็ใช้ดาบฟันและแล้วโคมไฟที่เขาฟันนั้นกลับเป็นหน้าพ่อตาของเขาเขาจึงวิ่งเข้าไปในป่าแล้วเผลอหลับไปพอตกเช้าเขารู้สึกหิวเขาก็เลยตกเบ็ดหาปลาเบ็ดนั้นก็ดันไปเกี่ยวประตูที่โออิวะถูกผูกติดเอาไว้เขาจึงวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วร้องตะโกนว่าเขาเป็นคนฆ่าโออิวะเองจนพี่ชายของโออิวะได้ยินเขาก็เลยฆ่าอีเอมอนทิ้งเสียและแม้ปัจจุบันเรื่องราวของโออิวะจะผ่านไปกว่า200ปีแล้วและชาวญี่ปุ่นก็ได้สร้างศาลเจ้าไว้มีชื่อว่าศาลโออิวะไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยและนี่คือตำนานของโออิวะผู้น่าเห็นใจยิ่งนัก